คุณผู้ชมครับขุนพลกิเลนพยองของเรายังคงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าล็อตแรกนะครับสตาฟโค้ชทีมงานนำโดยโค้ชอุทัยบุญเหมาะแล้วก็โค้ชเจเจสตาร์จิตสวัสดิ์นะครับก็ได้เรียกนักเตะล็อตแรกนะครับมาทำการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟิตเนสเพิ่มเติมอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คือการฝึกซ้อมช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งสถานที่ที่คุณพลกิเลนพยองใช้ในการฝึกซ้อมฟิตเนสช่วงเช้านั้นนะครับก็คือ Impact Sport Clubศูนย์ฟิตเนสที่ครบวงจรที่สุดในย่านเมืองทองธานีนะครับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปสมัครเล่นฟิตเนสได้ที่ Impact Sport Club ที่นี่มีคลาสให้คุณเรียนเยอะแยะเลยละครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปั่นจักรยานเอ่ยโยคะเอ่ยเต้นเอ่ยนะครับมวยไทยก็มีนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปสมัครดูได้นะฮะน้องๆที่ถูกเรียกตัวมาในช่วงแรกนะครับก็จะเน้นในเรื่องของฟิตเนสซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างสภาพร่างกายรอสำหรับการกลับมาของชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับพอถึงเวลานั้นกุนซือคนใหม่ของสโมสรกิเลนพยองก็สามารถที่จะหยิบจับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มแรกที่เดินทางมาทำการฝึกซ้อมก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพกล้ามเนื้อต่างๆจะพร้อมสำหรับบททดสอบในช่วงปรีซีซั่นก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาล2019เป็นอย่างมากเลยล่ะครับอ่ะวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ชอุทัยบุญเหมาะนะฮะรักษาการโค้ชสโมสรกิเลนพยองทำการฝึกซ้อมอยู่ณขณะนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถามกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจุดประสงค์ของการเรียกน้องๆกลุ่มแรกเนี่ยมาทำการฝึกซ้อมเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่ไหนอ่ะไปพูดคุยกับโค้ชอุทัยบุญเหมาะกันครับวันแล้วล่ะครับทำไมถึงเรียกนักเตะกลุ่มหลายๆต่อหลายคนนะฮะขึ้นมาฝึกซ้อมเร็วขนาดนี้ฮะก็นะครับคือก่อนอื่นก็คือในพีเรียดที่เราวางโปรแกรมไว้นะครับเราจะมี3เซกชันในการเรียกนักเตะเข้ามากลุ่มแรกจะเป็นดาวรุ่งนะครับแล้วก็นักเตะที่ในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสในการลงสนามมันน้อยนะครับแล้วเราต้องเรียกมา1สร้างความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มใหญ่ที่จะเข้ามาอีกทีหนึ่งครับผมแล้วน้องๆทั้งหมดที่มาตอนแรกๆเนี่ย11 12คนจะมีวนมาอีกเรื่อยๆไหมฮะเพราะว่าเราก็ยังเห็นว่ามีอีกหลายอัสสัมชัญยูไนเต็ดหรือบางกอก FC บางส่วนหรืออุดรบางส่วนอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็คือแต่ตอนนี้ต้องรอสรุปนิดนึงว่าทางโค้ชแล้วก็ทางทีมผู้บริหารแล้วก็ทางสตาฟต้องประชุมกันก่อนว่าจะดันใครขึ้นมาตำแหน่งไหนที่มันขาดเราต้องการดูใครอีกทีนึงฉะนั้นนักเตะยอมรับว่านักเตะดาวรุ่งของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้เขาพิสูจน์มา1ซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเราก็ติดตามดูผลงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการที่ดันดาวรุ่งขึ้นมาประมาณ 6-7 คนเนี่ยก็ถือว่าเราได้ติดตามผลงานแล้วก็ประเมินผลมาเป็นอย่างดีครับผมไอ้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาใส่อะไรไปได้เพิ่มมากขึ้นครับเป็นการเน้นเรื่องอะไรฮะในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแรงของร่างกายความพร้อมของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับคือโดยในเรื่องของฟุตบอลจะเป็นเรื่องของอินดิวิดวลในการพัฒนาของความคิดเรื่องของทักษะส่วนตัวมากกว่าครับผมแล้วส่วนน้องๆที่ไปแข่งกีฬาชิงแชมป์เอเชียมหาลัยอยู่ฮะตอนนี้ก็อยู่ในเคสที่ต้องกลับมาแล้วก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมก่อนล่วงหน้าเหมือนกันใช่ไหมฮะกรุ๊ปนี้จะเข้ามาวันที่19นะครับเป็นกรุ๊ปที่2ซึ่งให้หยุดจากทัวร์นาเมนต์มา1อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมารวมกัน26ทั้งหมดนะครับทั้งกรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3นะครับครับกลุ่มนั้นไม่น่าห่วงเพราะเขาก็มีโปรแกรมแข่งอยู่แล้วเรื่องสภาพร่างกายน่าจะโอเคน่าจะโอเคนะครับตรงนั้นไม่น่าจะมีปัญหาก็คือเราก็ต้องมาฟื้นฟูในเรื่องของความแข็งแกร่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาพร้อมในเรื่องของปรีซีซั่นที่จะเริ่มต้นนะครับก็ต้องยอมรับละครับว่าอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองน่ะผลิตผลผลิตออกมาในแต่ละปีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับและนี่ยังไม่รวมถึงนักเตะที่มาจากอัสสัมชัญธนบุรีอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ให้โอกาสน้องๆทุกคนได้พิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองก่อนนะฮะ
ก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับก่อนที่จะปล่อยน้องๆบางส่วนที่อาจจะไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้ไปเล่นยังสโมสรต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดฟอร์มเข้าตาก็จะเรียกกลับมาเล่นชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันเหมือนอย่างฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เราเคยปล่อยปรเมศอาจวิไลให้ไปเล่นกับบางกอก FC กรวิทธาสานะครับที่ไปเล่นกับอุบล UMT นะครับแล้วก็ทั้งคู่โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมครับก็เลยทำให้เข้าตาสตาฟโค้ชทีมงานแล้วก็เรียกน้องๆกลับเข้ามาสู่ชุดใหญ่อย่างพิมพ์พัชรพลอินทนีเอ่ยซันดี้วงเดรีเอ่ยปรเมศอาจวิไลเอ่ยนะครับอาจจะรวมถึงกรวิทธาสาอีกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจในการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอยู่นั่นเองนะครับ